สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทัยทอล์กสเปเชียล EP นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับนุกนะคะจากทีมงานมีเดียของสโมสรอุทัยธานี FC ซึ่งจะมารับหน้าที่ในการดำเนินรายการในสเปเชียล EP นี้นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่กองการถ่ายทำคลิปเปิดตัวโลโก้ใหม่อย่างเป็นทางการของสโมสรอุทัยธานีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยบรรยากาศจะสนุกสนานแล้วก็เฮฮาขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็แอบเห็นบอสเล่นนะกำลังยืนสำรวจงานอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับบอสกันนะคะถึงคลิปนี้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างไปค่ะสวัสดีครับเอาขอสัมภาษณ์ผู้บริหารของเราหน่อยนะคะเพราะใครอยากแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ว่าคลิปนี้เนี่ยได้เห็นโลโก้ใหม่สีเสื้อใหม่ของสโมสรแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะที่มาที่ไปโลโก้ใหม่ใช่ไหมครับโลโก้ใหม่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับช้างนะครับช้างเนี่ยจริงๆแล้วว่าเป็นที่ห้วยหาแข้งเนี่ยจะดักช้างมากในจังหวัดอุทัยธานีก็เลยเอาโลโก้ช้างเนี่ยเข้ามาใช้ประมาณนั้นเรียกได้ว่าเอาสัญลักษณ์ประจำจังหวัดใช่เข้ามาเป็นสัญลักษณ์ของทีมด้วยแล้วจากสีเขียวเราเปลี่ยนมาเป็นสีแดงเลยใช่เปลี่ยนมาเป็นสีแดงเลยหลายๆคนตอนนี้แฟนบอลน่าจะติดตามแล้วก็ตื่นเต้นกับเสื้อใหม่อะไรกันมากมายก็อยากจะให้บอสฝากอะไรถึงแฟนบอลนิดนึงก็ฤดูกาลนี้ก็เต็มที่นะครับก็ตอนนี้ก็วางรากฐานไว้ทั้งหมดแล้วล่ะแล้วก็อยากให้แฟนบอลคนไทยเนี่ยเข้ามาเชียร์กันเยอะๆมันช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยมันสนุกมากขึ้นแล้วก็นักบอลเนี่ยสนุกมากขึ้นในเกมนะครับก็อยากให้คนในจังหวัดเนี่ยเข้ามาเชียร์กันเยอะๆเรียกว่าเข้ามาช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราถูกต้องครับโอเคก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเสื้อเราสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหด้านโดนจังเลยสำหรับการถ่ายทำวันนี้นะครับก็นักเตะและสตาฟและทีมงานนะครับก็มีการตรวจโควิดมาหมดแล้วนะครับผลตรวจเป็นลบแล้ววันนี้ก็มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิทุกอย่างตามมาตรการทุกอย่างครับก็ปลอดภัยแน่นอนครับเอาละค่ะเรามาดูสมาชิกใหม่ของทีมกันบ้างดีกว่านะคะคนนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าของฉายาประตูหล่อบอกต่อด้วยของเรานะคะสมาชิกใหม่แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมตีบุญเกียรติครับผมเป็นผู้รักษาประตูมาใหม่ด้วยมาใหม่ด้วยฝากเนื้อฝากตัวแฟนคลับคนไทยด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าสาวเล็กสาวใหญ่แฟนบอลของเราน่าจะถูกใจอยู่ไม่น้อยนะครับผมวันนี้มาเป็นการมาเจอเพื่อนร่วมทีมแบบครบครั้งแรกเลยครับเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ก็มีรู้จักรุ่นพี่หลายๆคนที่เคยร่วมงานด้วยกันแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เคยร่วมงานก็มาศึกษากันก็แสดงว่ามีหลายคนเคยเจอกันอยู่แล้วครับผมโอเคแล้วก็วันนี้เป็นการถ่ายคลิปเปิดตัวครั้งแรกเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะไม่รู้ว่าจะต้องแบบทำแบบไหนด้วยอะไรแต่ว่าน่าจะไม่ยากทุกคนน่าจะช่วยกันอยู่แล้วก็คงต้องรอลุ้นกันครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนบอลที่เขาคอยติดตามเราอยู่บ้างไหมคะก็ฝากเชียร์สโมสรอุทัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเล่นที3หรือที2พวกผมจะเต็มที่ครับผมปิดท้ายขอแบบมีท่าประจำตัวซิกเนเจอร์น่ารักอ้อนๆสาวๆหน่อยไหมก็ท่าประจำตัวก็คงแบบหัวใจอย่างเงี้ยครับมินิฮาร์ดโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับเมื่อกี้เราดูประตูหล่อไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูประตูไม่หล่อกันสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราถ่ายประตูหล่อไปแล้วเอาเร็วพอดไปไหมตัดภาพมาที่ทอนตัดจากคนนู้นมาหาผมมันอยู่เอาประตูไม่หล่อเอาแนะนำตัวหน่อยเนาะสวัสดีครับผมพิธีกรครับเอาดีๆทำดีๆเองครับดีๆช่วยมาหาผมไม่แน่ไม่ให้ตู้ไม่เสียงผมเลยเอาจริงจังแล้ววันนี้บรรยากาศถ่ายคลิปประตูเป็นไงบ้างดีครับก็น่าจะสนุกดีนะน่าจะสนุกทำไมเวลาแบบอยู่หลังกล้องพูดเยอะจังเลยอ่ะอยู่หน้ากล้องไม่พูดเลยอ่ะพอนไม่มีสาระครับเอาง่ายๆเลยฝากถึงอะไรถึงแฟนบอลที่ติดตามดูอยู่หน่อยก็ปีนี้ครับรอติดตามผลงานของพวกเราได้นะครับวันนี้ปีนี้จัดเต็มแน่นอนครับปีนี้รอรุ้นได้เลยครับโอเคผลงานดีขึ้นกับน้ำหนักลงอันไหนเกิดขึ้นก่อนน้ำหนักต้องลงก่อนครับรอดูนะคะแฟนบอลทุกคนเป็นพยานว่าสิทธิกรของเราจะน้ำหนักลงจริงหรือเปล่าครับผมขอบคุณครับลงแน่นอนครับขอบคุณครับโอ้โห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 โ
เอาละค่ะเราจะพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะกับ2นักเตะต่างชาติที่กำลังเป็นที่จับตามองของเรานะคะเดี๋ยวเราไปคุยพวกเขากันเลยค่ะเขาก็อีหลบก่อนโอเค Is this the first time like you met the whole team? Yes. Okay, how was it? Yeah, very nice. We already know many players, so it's great to meet everybody. And this is the first time you see the new logo too, in New Jersey, right? Yes. What do you think? You like it? Impressive. Yeah? Impressive. Impressive? Yeah. I think that's probably the best. Okay, so the last, I want you to say a little something for our fans. Yeah, just support us. We will fight to the end with everybody and try to make very good for you guys. Yes, for me also. It comes to me, for everything, principally in come inside the game. I give my maximum and fight for the team. Yes, okay, I think this season will be a lot of fun. Yes. Thank you guys. Thank you. ภูมิกับเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นซีนที่บอสของเราเข้าซีนเป็นซีนแรกนะคะบรรยากาศก็กำลังเข้มข้นนะคะงานก็วุ่นวายใช้ได้ซีนนี้นะคะก็เป็นซีนที่รวมทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะจะเป็นบอสรวมถึงสตาร์นะก็เรียกได้ว่าเป็นซีนที่ใหญ่ที่สุดนะบรรยากาศก็เป็นที่เห็นนะค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วก็นักเตะแต่ละคนก็มีความเหมือนแบบจับปูใส่กระด้งอ่ะทุกคนเรียกว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกหลังจากไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนเหมือนกันนะก็จะมีการพูดคุยอะไรกันเยอะหน่อยก็มาดูกันนะคะว่าคลิปในวันนี้จะออกมาเป็นอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่าแต่คิดว่ามันจะต้องเป็นเฮ้ยมันไม่ได้เราทำงานเฮ้ยการถ่ายทำในวันนี้ก็สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะนายนอการเกษตรที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านแฟนท่านไหนนะคะที่ไม่อยากจะพลาดคลิปอัปเดตดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปกด subscribe ไปที่ช่อง YouTube Channel อุทัยธานี FC นะคะและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมไป follow Instagram ได้ที่อุทัยธานี _FC นะคะแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปพูดคุยกับใครแบบ Exclusive ก็สามารถติดตามกันได้หน้าแฟนเพจนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ